มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้วก็เมคอัพนะคะเยอะแยะมากมายให้เลือกกันเลยแล้วก็หลายสูตรด้วยนะคะจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนกันไปเลยนะคะวันนี้ L'Officielก็เลยมาขอแนะนำนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆในการดูแลผิวจากลังโคมนะคะเพื่อผิวที่ดูสวยแล้วก็สุขภาพดีง่ายๆทุกๆวันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะการดูแลผิวจากลังโคมนะคะมี3ขั้นตอนง่ายๆเลยสำหรับขั้นตอนที่1นะคะคือการฟื้นบำรุงนั่นเองนะคะแล้วขั้นตอนที่2จะเป็นการปกป้องสำหรับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการเตรียมผิวสำหรับการแต่งหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการดูแลผิวเป็นประจำทุกวันนะคะลังโคมขอแนะนำว่าให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผิวนะคะแล้วสำหรับสาวๆคนไหนที่ต้องการความกระจ่างใสนะคะวันนี้ลังโคมขอแนะนำเลยสำหรับ Long Expert Melanolyzer Tree นะคะซึ่งเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ยังใช้ได้กับทุกสภาพผิวอีกด้วยค่ะต่อมาคือขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการปกป้องผิวจากรังสี UV ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB วันนี้แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ UV Expert นะคะซึ่งเราก็มีให้เลือกด้วยกันถึง3สูตรเลยทีเดียวสูตรแรกนะคะจะเป็น UV Expert XL Shield SPF 50 PA 4+ นะคะสำหรับครีมกันแดดรุ่นนี้เนื้อจะสีขาวเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวให้การปกป้องระดับ XL เนื้อจะบางเบาเพื่อผิวสวยดูเป็นธรรมชาติค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็น UV Expert GN Chill Makeup Base SPF 50 PA +++ นะคะสำหรับครีมกันแดดรุ่นนี้จะผสมกับสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมให้การปกปิดระดับปานกลางถ้าใช้เป็นเบสสำหรับการแต่งหน้าจะลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วสูตรสุดท้ายนะคะสูตรที่3คือ UV Expert XL Shield SPF 50 PA +++ BB Complete สูตรนี้นะคะจะผสมกับ BB ครีมจะมอบผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการใช้รองพื้นค่ะพร้อมปกป้องผิวจากรังสี UV ในขั้นตอนเดียวกันอีกด้วยค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับสภาพผิวนั่นเองนะคะโดยการใช้รองพื้นบลองมิราเคิลซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นผลลัพธ์ความกระจ่างใสนั่นเองนะคะแล้วตามมาด้วยแป้งฝุ่นแตงมิราเคิลลูสพาวเดอร์รุ่นนี้ซึ่งสาวๆไทยหลายๆคนอาจจะเคยชินกับการใช้แป้งผสมกับรองพื้นแต่งหน้าตลอดเวลาแต่วันนี้ลังโคมขอแนะนำวิธีนี้เพื่อลุคผิวสวยดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเมื่อผิวสวยกันแล้วนะคะถ้าวันไหนอยากจะเติมสีสันหรือว่าความพิเศษให้กับลุคในวันนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะคอลเลกชันใหม่ของ Lancôme ก็มีเมคอัพมาให้เลือกถึง2ลุคเลยด้วยกันสำหรับลุคแรกนะคะคือ Crystal Bright Look นั่นเองจะเป็นการแต่งหน้าเน้นการขับผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ดูดดังคริสตัลบริสุทธิ์เลยทีเดียวค่ะแล้วสำหรับลุคที่2นะคะคือ Rosy Bright Look นั่นเองลุคนี้นะคะจะเน้นการแต่งหน้าแบบผิวสุขภาพดีเฉดสีชมพูระเรื่อนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสาธิตการแต่งหน้าให้ดูกันค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุค Rosy Bright Look ในวันนี้ซึ่งเป็น1ใน2ลุคที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะทั้ง2ลุคเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็เหมาะที่จะเป็นลุคสวยให้กับสาวๆในทุกๆวันเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถไปปรับใช้กับลุคเจ้าสาวได้อีกด้วยถ้าใครนะคะอยากที่จะได้ลุคที่ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเรียบหรูนะคะสามารถคลิกไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและทิปส์การแต่งหน้าแบบ Crystal Bright Look กันได้ในนิตยสาร L'Officielฉบับเดือนกรกฎาคมค่ะ